ผมขอกราบขอโทษกองทัพอากาศด้วยที่อาจจะทำให้บุคคลเหล่านั้นที่มาด่าทอหรือว่าโพสต์ทำให้ทหารอากาศเสียชื่อเสียงครับผมขอบครับมีอะไรจะตอบถามไหมครับครับผมไปกลุ่มราษฎรครับผมผมมาเป็นพ่อค้าหมูสเต๊กซึ่งจะมีคนให้ตังผมจะซื้อขนมหรือว่าซื้อหมูสเต๊กนำมาให้พร้อมแต่ละครั้งวันนั้นผมไปส่งขนมเสร็จผมก็ร่วมชุมนุมเพราะว่าผมชอบแนวทางการเรียกร้องของฝั่งนี้นะครับและอีกอย่างผมจะบอกว่าเราเห็นต่างกันได้แต่อย่ามาทำกันแบบนี้นะครับต่างคนก็ต่างทำกิจกรรมไปเพราะว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะเกิดเปลี่ยนแปลงยังไงหรือจะอยู่แบบเดิมเราก็ยังอยู่ด้วยกันครับครับผมถามตัวผมใช่ไหมครับตัวผมไม่มีอะไรเลยครับมีแต่สำลักน้ำอยู่แล้วก็การปะทะผมอ่ะจะเข้าไปดูเหตุการณ์แต่ว่าน้องๆแนวหน้าเขาบอกว่ามวลชนไม่เกี่ยวให้ต่อยออกไปครับผมครับที่รอบแรกที่เสียงดังปุ้งปังปุ้งปังอ่ะมันผมดูแล้วมันไม่มีปืนนะฮะรอบแรกแต่ถ้ามันโดนสังกะสีเพราะเจ้าที่เขาเอาสังกะสีมากั้นไว้ถ้าได้ยินแสดงออกไปเนี่ยตอนนี้เราทำไงที่พี่ปรากฏอ่ะตัวพี่อ่ะพี่ยืนเสียงพี่กับเพื่อนอยู่แนวหลังครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้ดูภาพอีกสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นภาพของเพจที่เอาไปลงนะครับไปลงคลิปแต่เมื่อตอนเที่ยงวันเนี่ยได้ถอดเทปออกไปเรียบร้อยแล้วนี่อีกหนึ่งภาพนะครับมีภาพผมนะครับมีภาพผมแล้วก็นี่คนที่เสียงเสื้อสีชมพูซึ่งเราจะไปบอกเขาว่าเป็นมือปืนก็ยังไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ระบุนะครับเดี๋ยวให้ชื่อบอกชื่อนามสกุลเลยนะครับชื่ออะไรนะผมชื่อนายอนุชาจันศรีนะครับเคยทำงานอยู่กองทัพอากาศแต่ว่าผมได้ลาออกมาเป็น10ปีแล้วนะครับอันนี้อายุผม47ปีครับผมใช่ครับผมยืนยันครับนี่ครับวันนั้นผมใส่รองเท้าสีแดงชุดนี้เลยนะครับชุดที่สื่อมวลชนเห็นคนนี้ครับเสื้อกันฝนอาจจะสีคล้ายกันแต่รองเท้าเขาสีขาวนะฮะครับขออนุญาตภาพตัดไปครับผมคลิปที่ไปลงใน YouTube นะฮะจะเป็นว่าทิศทางไทยนะครับเดี๋ยวทิศทางไทยนะครับผมแคปไว้สักครู่นะครับผมไปกันใหญ่เลยตัวพี่เนี่ยนะพี่โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะว่าพี่อ่ะหัวเรียนเพราะการคณะราษฎรก็จะเล่นพี่แต่พี่อ่ะใจรักพี่อ่ะไปขอบัตรกาดเข้ามาใบหนึ่งเพราะว่าบางทีเรามาส่งอาหารน่ะมันจะได้สะดวกนะครับพี่ไม่ได้ปลอมตัวทั้งนั้นพี่ร่วมกับเสื้อแดงมาตั้งหลายปีแล้วครับนี่นะครับรองเท้าที่ผมใส่ไปวันนั้นนะครับนี่นะครับยังสีแดงแล้วก็ยังมีสีติดอยู่นะครับอันนี้ภาพผมคู่กับสมบัติทองย้อยซึ่งเขาก็จะบอกว่าผมเป็นมือปืนหรือเป็นลูกน้องของสมบัติทองย้อยเขาเป็นรุ่นพี่เขาก็คือเป็นเพื่อนเตะบอลด้วยกันคนเรามาเจอกันไม่ทักกันเลยเหรอหน่อยเพื่อนโดนคดีหน่อยเพื่อนติดยาเสพติดติดคุกมากี่ปีความเป็นเพื่อนต้องทักกันนะครับต้องคุยกันนี่นะครับผมยืนยันตรงนี้นี่คือไอ้น้องบุ้งบุ้งประกรณ์นะครับผมถ่ายรูปอยู่ด้วยกันเพราะว่าไปล้างตาอยู่ใกล้กันนะครับโดนน้ำพิษเข้าไปนะครับ
ไอ้บุ้งก็โดนกล่าวหาว่าเป็นพ่อน้ำเลี้ยงจริงๆแล้วไม่ใช่ครับบุ้งมันก็จะตายอยู่แล้วมันไม่มีตังค์ครับก็มีพี่น้องร่วมกันบริจาคร่วมกันช่วยเหลือกันมาไงครับผมมีอะไรตอบถามผมอีกไหมครับถ้าสื่อมวลชนออกมาขนาดนี้ตามที่ผมขอร้องไปคิดว่าเขาน่าจะลบนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ผิดถ้าหลังจาก3วันไปแล้วยังหลงเหลือตามเพจไหนเดี๋ยวมาว่ากันตามกฎหมายครับผมครับมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับผมแย่มากเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยทำงานอยู่กองทัพอากาศผมกราบขอโทษกองทัพอากาศด้วยนะครับที่ผมอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าผมยังรับราชการอยู่และทำให้กองทัพอากาศเสียชื่อเสียงครับผมขอบพระคุณครับ